นำเสนองานเรื่องหลักธรรมาภิบาลรายวิชาชีวิตกับสังคมไทยเสนออาจารย์ลินดาประกอบบุญอาจารย์สาขาวิชาพื้นฐานประยุกต์ขอบเขตเนื้อหาลักษณะของธรรมาภิบาลองค์ประกอบของธรรมาภิบาลแนวทางปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลความสำเร็จในการสร้างระบบธรรมาภิบาลประโยชน์ของธรรมาภิบาลรายชื่อสมาชิก 1. นายปฏิภาณเชื้อภพเลขที่18 2/1 ช่างไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติรหัสนักศึกษา6520504014 2. นางสาวปาวีนาพรมพินิจเลขที่14 2/2ช่างไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติรหัส6520504055นายนัตการบุพภาชาติเลขที่10 2/1ช่างไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติรหัสนักศึกษา6520504065นายจักรินทร์ผลเพชรเลขที่5 2/1นักศึกษาช่างไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติรหัสนักศึกษา6520504066นายชาญณรงค์พานเพ็งเลขที่7 2/1นักศึกษาช่างไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติรหัสนักศึกษา6520504055นายจิรศักดิ์สุธานาเลขที่6 2/1นักศึกษาช่างไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติรหัสนักศึกษา6520504004นายภูดินันภูวานคำเลขที่20 2/2นักศึกษาช่างไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติรหัสนักศึกษา6520504004062ลักษณะของธรรมาภิบาลธรรมาภิบาลมีความสำคัญในฐานะที่เป็นหลักการและวิธีการที่ใช้เป็นหลักการและวิธีการที่ใช้เป็นหลักการในการปกครองการบริหารการจัดการการควบคุมดูแลกิจการต่างๆให้เป็นไปในขั้วรองของธรรมความถูกต้องชอบธรรมความโปร่งใสตรวจสอบได้ลักษณะเงื่อนไขของหลักธรรมาภิบาลมีหลักสำคัญ6ประการ 1. หลักการมีส่วนร่วมของสาธารณชน 2. หลักความสุจริตและโปร่งใส 3. หลักพันธะความรับผิดชอบต่อสังคม 4. หลักกลไกการเมืองที่ชอบธรรม 5. หลักเกณฑ์ที่ยุติธรรมและชัดเจน 6. หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผลองค์ประกอบของธรรมาภิบาล6ประกอบ 1. หลักนิติธรรมการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการดำเนินการองค์กรต้องปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบต่างๆ 2. หลักคุณธรรมการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการดำเนินการองค์กรต้องปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบต่างๆ 3. หลักความโปร่งใสความถูกต้องชัดเจนปฏิบัติตามหลักการที่ควรจะได้รับรวมถึงการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 4. หลักการมีส่วนร่วมการให้โอกาสบุคคลที่เกี่ยวกับข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่างๆที่สำคัญรวมถึงการรับฟังความคิดเห็น 5. หลักความรับผิดชอบความรับผิดชอบในงานของตนความรับผิดชอบต่อภาระของตนเอง 6. หลักคุ้มค่าการบริหารการให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระดับบุคคลความคุ้มค่าเทียบได้กับความประหยัดแนวทางปฏิบัติตามหลักธรรม
รมาภิบาลการปฏิบัติต่อผู้ปฏิบัติงานในองค์กรการปฏิบัติต่อผู้บริโภคการปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมความสำเร็จในการสร้างหลักธรรมอภิบาล1ต้องร่วมมือกับบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมไทยให้ดียิ่งขึ้น2ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง3หลักการและวิธีใช้อำนาจ4ดำเนินการให้เป็นไปตามองค์ประกอบองค์ประกอบที่ดีมี4ประการคือ 1. ความเชื่อของผู้มีอำนาจว่าอำนาจสามารถแบ่งปันได้ 2. กลไกการแบ่งปันอำนาจ 3. กลไกการค้านอำนาจ 4. ระบบการตรวจสอบการใช้อำนาจและการค้านอำนาจประโยชน์ของธรรมอภิบาลประโยชน์ของธรรมอภิบาลต่อภาครัฐ 1. ยึดมั่นในหลักของวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้ที่มาใช้บริการ 2. ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในหน้าที่และบทบาทของตนเอง 3. ส่งเสริมค่านิยม 4. มีการสื่อสารที่ดีการตัดสินใจอย่างโปร่งใส5. พัฒนาโดยศักยภาพและความสามารถของผู้บริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง 6. การเข้าถึงประชาชนประโยชน์ของธรรมาภิบาลต่อภาคธุรกิจ 1. ระบบการบริหารจัดการงานที่ดี 2. การบริหารจัดการที่โปร่งใส 3. ได้รับการยอมรับและความน่าเชื่อถือในสายตาผู้อื่น 4.ได้รับประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานขอบคุณครับ